สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพุทธพักจิ้งจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตี้ประจำวันอาทิตย์ที่10เมษายน2565สวัสดีครับตัวผมเองก็มีข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนจะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะฮะในวันนี้ครับเรเตอร์สตี้ของพวกเราจะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับและจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านทีมอย่างคริสตัลพาเลซในค่ำคืนวันนี้ที่จะลงเล่นกันในเวลา20นาฬิกานะครับโดยก่อนเกมครับก็มีการคาดกันว่านะครับเบเดอร์จะมีการพัก4แกนหลักในแนวรับนะครับนั่นก็คือทางด้านของจอห์นนี่แว่นเวดดี้ฟอฟานาทีมูติคาซาและก็ริคาร์โดเปร่าซึ่งได้ลงเป็นตัวจริงในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับพีเวนไอโอเฟนในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับโดยในเกมนี้ครับโรเจอร์ก็ได้เห็นผลว่านะครับเขาต้องการพักแกนหลักในแนวรับบ้างนะครับเนื่องจากว่านักเตะทั้ง4คนที่ลงเล่นกับพีวีไอเฟนเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมานะครับทำให้โรเจอร์เองไม่อยากที่จะเสี่ยงใช้นักเตะเรานั้นลงเล่นในเกมติดต่อกันโดยก็บอกว่านะครับในช่วงเดือนนี้เลสเตอร์ซิตี้จะต้องเล่นถึง8แมตช์แล้วก็ทำให้จะต้องมีการโรเตชันผู้เล่นบ้างเพื่อให้เกิดความสดและลดอาการบาดเจ็บครับซึ่ง4นักเตะที่จะเข้ามาแทนทางด้านของ4แกนหลักที่จะพักไปนั้นก็ประกอบไปด้วยครับเจมส์จัสตินซึ่งได้ลงมาเป็นตัวสำรองในแมตช์ที่แล้วรวมไปถึงลูกโทมัสที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายมานะครับและคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับก็เป็นคู่ที่เคยจับกันมาทั้งซีซั่นนั่นก็คือทางด้านของชาร์ลส์ซูยินชูและก็ดานิเอลอาร์มาตีครับนี่ก็ถือว่าเป็นแกนหลักในซีซั่นนี้ทั้งหมดนะครับแม้ว่าในช่วงหลังครับเลสเตอร์จะมีการพักนักเตะเหล่านี้ไปในช่วงก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างไรครับ4นักเตะที่จะเข้ามาแทนพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งเบรนด์โรเจอร์เองก็คงไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในเกมที่จะพบกับคริสตัลพาเลซนะฮะแล้วมาดูกันว่าครับจากการโรเตชันนักเตะในวันนี้ครับจะทำให้เลสเตอร์ซิตี้มีกำลังที่แน่นขึ้นหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าการกลับมาใช้ชาร์ลส์ซูยินชูและก็ดานิเอลอาร์มาตีก็อาจจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งในแนวรับหากเทียบกับทางด้านของเบรนด์ฟอฟานาและก็จอห์นนี่แว่นนะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าค่ำคืนวันนี้โรเจอร์จะโรเตชันใครบ้างนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับทางด้านของเบรนด์โรเจอร์ครับก็ได้เอามากล่าวเตือนทางด้านของริชี่เอฮานาโชครับว่าให้เลิกทำการชิปได้แล้วครับเนื่องจากว่าการทำของเขาทั้ง3เกมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เจ้าตัวไม่สามารถทำประตูให้กับทีมได้เลยครับแม้ว่าจะยิงได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามทีจากการที่ทางด้านของเคเรชิเอฮานาโชครับพลาดลูกสำคัญในจังหวะหลุดเดียวในแมตช์เจอกับพีวีเอฟเอ็นครับและเจ้าตัวเลือกที่จะชิปข้ามตัวผู้สาประตูพีเอสบีแต่ลูกนั้นก็ได้ออกหลังไปทำให้โรเจอร์ครับได้ออกมาแนะว่านะครับทางด้านของเคเรชิเอฮานาโชเองควรจะเป็นเพชฌฆาตมากกว่านี้ครับหากเจ้าตัวต้องการที่เป็นนักเตะระดับท็อปนะครับโดยใน3แมตช์ก่อนหน้านี้เคเรชิเอฮานาโชได้ยิงลูกลักษณะเดียวกันถึง3ครั้งครับโดยแมตช์ที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับได้ลูกเดียวเข้าไปครับแล้วก็ยิงชิปเหมือนอย่างที่ทำในแมตช์เจอพี่เวเฟนและลูกนั้นก็ออกไปเหมือนกันและในแมตช์ต่อมาครับที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าตัวได้ลูกเดียวเข้าไปจากการผิดพลาดแดนกลางของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เอฮานาโชก็เลือกชิปอีกเช่นเคยแล้วก็ออกหลังไปครับและแมตช์ล่าสุดนี้เองครับที่ไปเจอกับพี่เวเฟนครับเอฮานาโชก็ได้ลูกหลุดจากทางด้านของเคดันดิวบูดี้ฮอลแต่เจ้าตัวก็เลือกชิปออกหลังไปอีกเช่นเดิมครับแล้วก็ทำให้โรเจอร์ครับได้ออกมากล่าวเตือนนะครับว่านาโชควรที่จะเลิกทำแบบนี้ได้แล้วครับและหันไปยิงประตูให้กับทีมมากกว่านั่นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาและก็เพื่อนร่วมทีมครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าค่ำคืนวันนี้เอฮานาโชจะได้รู้เป็นตัวจริงแล้วจะชิปเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอย่าลืมเติมช่องว่างในแอดด้วยนะครับสำหรับมหาเทพของเราเคเรชิเอฮานาชิปนะฮะเอาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับก่อนเกมที่จะพบกับทางด้านคริสตัลพาเลซเช่นเดิมครับก็เป็นการโอเวอร์กราวของทางด้านทีมโบติกาสตาร์นะครับได้บอกว่านะครับให้คิดถึงแมตช์ที่ทีมของเขาเองเนี่ยเกือบที่จะเอาชนะคริสตัลพาเลซได้ในเล็กแรกที่ไปเยือนนะฮะโดยในเกมนั้นครับเลสเตอร์ที่ของพวกเราบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซและเสมอมาที่2ประตูต่อ2ครับแต่ในเกมนั้นครับเลสเตอร์ออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกจากการยิงของเจมี่เวอร์ดี้และเคเรชิเอฮานาโชครับและทีมโบติกาสตาร์เองครับก็เดี๋ยวมากล่าวเตือนนะครับว่าการที่เรานำแล้ว2ประตูต่อ0เนี่ยเราน่าจะปิดเกมได้ไม่สมควรจะเสมอเท่านั้นครับโดยเกมนี้ครับคาสตาร์ก็ยังมั่นใจนะครับว่าเลสเตอร์ของเราเองเนี่ยจะสามารถเก็บ3แต้มในทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้ครับด้วยขุมกำลังที่กลับมาสมบูรณ์และก็เจ้าตัวเองตอนนี้ก็ฟิต 100% และพร้อมที่จะเล่นให้กับทีมครับโดยทีมโบติกาสตาร์ครับได้ลงตัวจริงในพบกับในแมตช์ที่พบกับ PSV Eindhoven ครับและลงเล่นไปถึง90นาทีจะทำให้เจ้าตัวเองครับมั่นใจว่าจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นและก็เป็นแกนหลักของเรเตอร์ซีได้ต่อจากนี้ไปครับโดยคาตาครับได้กล่าวอีกว่านะครับเขาอยากที่จะลงเล่นในทุกๆเกมครับและตลอดระยะเวลาหลังจากนี้ไปแม้ว่าจะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็ตามทีครับต้องรอดูกันว่าครับคาสันเย่ครับจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือจะพักเป็นสำรองไว้เจอกับพีเวลเฟนครับ
ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแพซันดาก้าครับโดยเบรนแดน ร็อดเจอร์ครับได้ออกมากล่าวแนะนะครับดาก้าหากอยากจะกลับมาเป็นตัวจริงจะต้องทำอย่างไรครับโดยจากการที่แพซันดาก้าครับไม่ได้ลงตัวจริงในตลอด10แมตช์ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นทำให้ร็อดเจอร์นะครับได้ออกมากล่าวแนะครับสำหรับแพซันดาก้าว่าจะทำอย่างไรเจ้าตัวจึงจะกลับมาเป็นตัวจริงได้ครับโดยจากแผนการเล่นของเบรนแดน ร็อดเจอร์ล่าสุดนะครับซึ่งชอบใช้ระบบการเล่น 4-3-3 แบบไม่มีผู้เล่นหมายเลข10ครับทำให้เบรนแดน ร็อดเจอร์ต้องเลือกใช้ทางด้านของเคเรชิอิฮานาโชลงเล่นเป็นตัวจริงเนื่องจากว่าเจมี่วอดดี้ได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวอยู่นะครับโดยในแมตช์ล่าสุดที่พบกับ PSV Eindhoven ครับถึงแม้ว่าร็อดเจอร์จะเลือกเปลี่ยนทางด้านของเคเรชิอิฮานาโชออกฮะแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เลือกใส่ทางด้านของแพซานดาก้าลงไปแทนทันทีโดยให้เหตุผลว่านะครับนาโชมีจุดเด่นในเรื่องของการเก็บบอลในระบบของเขาและก็ทำให้โรเจอร์ครับเลือกใช้อาร์เดมอร่าลูกแมนครับที่มีคุณสมบัติเรื่องนี้เข้ามาเก็บบอลแทนเอียนาโชครับโดยก็ได้กล่าวเนี่ยนะครับแพซานดาก้าว่าหากต้องการที่จะเล่นให้กับเลสเตอร์ที่เป็นตัวจริงเจ้าตัวก็จะต้องหัดมาเป็นตัวเก็บบอลบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพิ่งสวนไปอย่างเดียวนี่ก็คือการแนะนำของทางด้านโรเจอร์ครับที่มีต่อแพซานดาก้าครับซึ่งเป็นนักเตะแกนหลักในตำแหน่งตัวรุกของเราแต่ในช่วงหลังเองไม่สามารถลงมาเป็นตัวจริงและก็ทำประตูกับทีมได้ครับโดยใน10เกมหลังสุดครับดาก้าทำได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ทำให้ผลงานของเขายังไม่เป็นที่พอใจของทางด้านเบรนแดน ร็อดเจอร์และก็แฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ถึงอย่างไรครับในฤดูกาลแรกของดาก้าก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพครับแม้ว่าจะยิงประตูได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าเป็นนักเตะที่มีแววจะพัฒนาต่อไปได้ครับก็ต้องมารอดูกันว่าครับจากการแนะนำของทางด้านเบรนแดน ร็อดเจอร์ครับจะทำให้ดาก้าเปลี่ยนวิธีการเล่นได้หรือไม่ครับต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับแพซานดาก้าของพวกเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเบรนแดน ร็อดเจอร์อีกเช่นเคยครับก็เดี๋ยวมากล่าวอีกนะครับว่า14แต้มที่ตามหลังส่วนพื้นที่รุ่นไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามันยังเป็นไปได้ครับจากการที่เลสเตอร์ซิตี้ครับในฤดูกาลนี้มีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจนตอนนี้อาจจะหลุดการรุ่นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปซีซั่นหน้าแล้วก็เป็นได้ครับแต่ถึงอย่างไรครับเมื่อดูจากตารางคะแนนล่าสุดครับเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเรายังพอมีหวังนะครับโดยเราเจอครับเขาได้กล่าวว่าครับ14แต้มที่ตามอยู่ตอนนี้ครับยังไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมเขาโดยเขามองว่าครับเขามีเกมในมืออีก3เกมหากเก็บได้ทั้งหมด9แต้มก็จะทำให้ช่องว่างเหลือเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นโดยอันดับสุดท้ายคืออันดับที่7ที่จะไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปซีซั่นหน้านั่นก็คือทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีทั้งหมด51คะแนนและทีมของเขาเองครับนั่นก็ได้ตอนนี้มีทั้งหมด37คะแนนแล้วก็ตามหลังอยู่ที่14คะแนนหากพวกเขาเก็บได้3แมตช์ที่เหลือก็จะทำให้ช่องว่างเหลือเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแล้วก็ทำให้โรเจอร์ครับก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำคะแนนให้ได้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยเขามองว่าครับในเกมค่ำคืนวันนี้จะเป็นเกมแรกที่เบรนแดน ร็อดเจอร์จะพิสูจน์ว่าทีมของเขาเองเนี่ยจะกลับไปสู่จุดที่รุ้นพื้นที่ได้หรือไม่ครับโดยวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันเมืองของคริสตัลพาเลซทีมแกร่งที่ลุ้นเอาชนะทางด้านของอาร์เซนอลไม่ได้3ประตูต่อ0เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างไรครับโรเจอร์เองก็ยังมั่นใจว่าลูกทีมของเขาหลังจากที่มีสภาพทีมที่ดีขึ้นครับก็ทำให้มองเห็นอนาคตของปลายฤดูกาลได้ครับว่าจะไปอยู่จุดไหนครับแม้ว่าในศึกวันยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกจะเป็นเป้าหมายหลักแต่ถึงอย่างไรครับโรเจอร์ก็ไม่ทิ้งในถ้วยพรีเมียร์ลีกเพราะมันยังมีลุ้นอยู่นะครับอาจก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจากการที่โรเจอร์เองออกมากล่าวมั่นใจว่า14คะแนนตามหลังอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้จะเกิดขึ้นหรือไม่ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนั่นก็คือข่าวการรีเฟรชทีมบ้างครับจากข่าวล่าสุดนะครับที่มีการออกมาบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราจะมีการรีเฟรชทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และจะมีการดึงนักเตะเข้ามาใหม่ 5-6 รายแล้วก็ทำให้เกิดกระแสการเลือกหัวหน้าแมวมองรายใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีหัวหน้าแมวมองที่มีคุณภาพหรือว่าคนใหม่เข้ามาแทนที่บรีของกัตตันที่เพิ่งย้ายไปทำงานให้กับอาตาลันตาในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับโดยเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราครับต้องการหัวหน้าแมวมองอย่างด่วนครับในการเข้ามาสรรหานักเตะเพื่อให้เบรนแดน ร็อดเจอร์และก็จอห์น รัสกินนะครับเป็นคนเลือกอีกทีนึงนะฮะโดยจากข่าวล่าสุดจากเรสเตอร์เชียร์ไรนะครับก็มีการออกมาโคมข่าวว่านะครับเลสเตอร์ซิตี้อาจจะมีการพิจารณาเลือกทางด้านของร็อบแมคเคนซี่ครับเข้ามาทำหน้าที่กับทีมอีกครั้งหนึ่งครับโดยแมคเคนซี่ครับเคยทำหน้าที่นักวิเคราะห์ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงปี2009นะครับโดยในตอนนั้นครับเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราก็ยังอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพแต่จากข่าวล่าสุดครับจากการไม่มีรีคอลเกอร์ตันครับก็อาจทำให้เลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราพิจารณาเลือกร็อบแมคเคนซี่กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับโดยแมคเคนซี่ครับก็เคยทำงานให้กับโอเอสรูเวนด้วยนะครับก่อนที่จะย้ายไปแอสตันวิลล่าในฤดูกาลล่าสุดและก็อาจจะมีแววกลับมาร่วมงานที่เลสเตอร์ซิตี้ได้ครับโดยเลสเตอร์ของเรานะครับจะต้องการหัวหน้าแมวมองอย่างด่วนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเฟ้นหานักเตะในลีกยุโรปเพื่อมา
ประดับทีมให้เป็นการรีเฟซทีมของเบเดอร์เจอร์ครับโดยดัมแมคเคนซี่ครับหากเขาย้ายมาร่วมทีมจริงก็จะมีทีมงานของเขาติดตามมาด้วย2คนนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบระบบทีมของแมคเคนซี่จะส่งผลดีต่อเรดเตอร์ซีของพวกเราที่ต้องการทั้งหน่วยวิเคราะห์หน่วยสอดแนมและก็การฟิตหานักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ทีมเรดเตอร์ซีของพวกเราครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าหัวหน้าแมนมองคนใหม่ของเราจะเป็นใครครับเพราะว่าตอนนี้รีของตันก็ไม่อยู่แล้วนะครับแม้ว่าเราจะมีแมนมองอาวุโสอยู่หนึ่งคนแต่ถึงอย่างไรครับคนนั้นเขาก็จะได้ดันไปเป็นหน้าที่อื่นนั่นก็คือแมนมองในด้านการหานักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแทนครับอ่ะต้องรอดูกันนะครับว่าการรีเฟซทีมของเบเดอร์เจอร์จะส่งผลต่อเรดเตอร์ซีของพวกเราซีซั่นหน้าอย่างไรครับไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะบ้างครับจากการที่เราเองเนี่ยให้ความสนใจทางด้านของรีไวโควิลในช่วงมกราคมที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าเซ็นเตอร์ซีของพวกเราต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับซึ่งในตอนนั้นครับเรามีเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพเพียงคนเดียวนั่นก็คือเยนิกเวสเซอร์การ์ดโดยนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กรายอื่นครับได้รับบาดเจ็บทั้งหมดครับโดยรีไวโควิลครับได้ย้ายมาร่วมทีมทางด้านของแฮนด์ฟิลด์ทาวด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลครับและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยทำให้เซ็นเตอร์ซีของพวกเราให้ความสนใจนักเตะรายนี้ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับแต่การเจรจาสัญญาหรือว่าการซื้อขายนักเตะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าตัวเองต้องการลงเล่นให้กับทางด้านแฮนด์ฟิลด์ทาวน์และเชลซีก็ไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกไปแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างไรครับเมื่อจากข่าวล่าสุดที่ผ่านมาครับเชลซีครับเริ่มแบะท่าที่จะต้องการขายนักเตะรายนี้ออกไปทีมแล้วครับโดยเดวิดโควิลครับสามารถย้ายออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีทีมใดสนใจเจ้าตัวไปร่วมทีมครับโดยดาวเตะดาวรุ่งไวรายนี้ครับลงเล่นเมย์ให้กับแฮนด์ฟิลด์ทาวน์ทั้งหมด25นัดในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีจริงๆแต่ในทีมเชลซีครับยังมีนักเตะระดับท็อปในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กทำให้เจ้าตัวไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปได้ครับและก็ทำให้เชลซีครับต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมหากได้เจอซีของพวกเราต้องการนักเตะไปร่วมทีมครับก็จะมีการเจรจาเกิดขึ้นได้แต่ต้องไปแข่งกับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกต่างประเทศรวมถึงลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับหากต้องการรีไวโควิลเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในช่วงซัมเมอร์นี้ครับต้องรอติดตามกันนะครับว่าเบเดอร์เจอร์จะเอาใครมาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นนักเตะระดับท็อปหรือเป็นนักเตะส่วนเกินของทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกครับต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับเดอร์ซีของพวกเรานี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองเนี่ยได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ